ดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีอยู่กับคุณถวันนะคะคุณถวันเป็นเจ้าของเอเชียไฟอาร์ตเป็นผู้ที่อยู่กับงานศิลปะมามากกว่า30ปีแต่วันนี้คุณถวันได้หล่อพระโพธิสัตว์คุณแม่จะถามความรู้สึกคุณถวันก่อนวันนี้เราหล่อกันแล้วใจคุณถวันเป็นยังไงหลังจากคุณแม่เลี้ยงศึกษาให้เราก็เกิดความภาคภูมิใจกับงานชิ้นสำคัญนะตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็ถือว่าเป็นงานชิ้นสำคัญแต่อันนี้สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดที่ทำด้วยทองสำริดครับผมสูงถึง21เมตรนะ21เมตรนี่ตั้งแต่พระบาทถึงพระเศียรท่านค่ะแล้วรวมฐานด้วยจ้ะประมาณอยู่ที่26เมตรครับผมค่ะถ้ารวมดอกบัวด้วยถูกต้องครับก็จะประมาณ26เมตรโอเคนั่นเป็นเรื่องที่พวกเราต้องถือว่าเรากำลังสร้างแรงบันดาลใจนะมันก็ไม่ง่ายใช่ไหมเนี่ยไม่ง่ายและก็ไม่ยากครับผมแต่ทำได้คือไม่ง่ายแต่ทำได้คุณถวันรู้สึกไหมคะว่าตั้งแต่ดำริในวันแรกที่คุณถวันตัดสินใจจะรอในฐานะของลูกศิษย์คนหนึ่งรู้สึกยังไงก็ภูมิใจที่คุณแม่ไว้วางใจจ้ะสำหรับงานชิ้นใหญ่อย่างนี้นะฮะเราก็กลับมาภูมิใจแล้วก็ทำประชุมกับคณะช่างของเราทีมงานของเราทุกคนก็พร้อมใจกันนะซึ่งงานที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะปกตินะฮะจะไม่เสร็จหรอกแต่วันนี้เป็นพิเศษได้พลังจากคุณแม่นะฮะส่งต่อมายังเราทุกคนทำงานไม่เหนื่อยอมหัศจรรย์แอคเซสซอรี่ทั้งหลายที่คุณแม่มาให้ถอดเนี่ยนะฮะจริงๆต้องใช้เวลาร่วม2อาทิตย์ขอโทษวันนี้เราทำแค่2วันเสร็จผมประหลาดผมเกิดความอู้จริงท่านคุณธรรมท่านองค์นี้ทำให้ยากกลับเป็นง่ายใช่ทำของยากครับผมให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์จริงๆคือท่านเลยค่ะที่จริงแล้วคุณแม่ว่าพลังของท่านถ้าเราเริ่มงานกันด้วยโอมตาเรตุตาเรตุเรโซฮะก็หมายถึงว่าเราจะใช้ปัญญากับงานนี้ขจัดความกลัวไม่กลัวความยากลำบากยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาแล้วกรุณากันอย่างลึกซึ้งนี่คือประเสริฐแล้วในหัวใจของคนทำงานนะคะคุณแม่จึงรู้สึกเลยว่าเรากำลังทำสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมด้วยและยิ่งคุณถวันเนี่ยไม่กักเลยคือทุกอย่างทำถวายทำให้คุณแม่รู้สึกเลยว่าถ้าคุณแม่ไม่มีลมหายใจลมหายใจของลูกศิษย์ที่แข็งแรงรับใช้โลกเนี่ยแหละคือลมหายใจของโพธิสัตว์ในรุ่นต่อๆไปในช่วง39พรรษาที่ผ่านมาของคุณแม่ไม่มีก้าวไหนที่คุณแม่รู้สึกผิดหวังกับชีวิตเลยเราได้ปิดประตูนรกไปแล้วแล้วจากนั้นเราก็เปิดใจกว้างวางอคติและทำงานต่อไปในฐานะของธิดาพระผู้มีพระภาคเจ้าเราคือธิดาของพระองค์จาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเราฉลาดในทางเรารู้ว่าอะไรคืออริยมรรคคือหนทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราอยู่บนหนทางอันประเสริฐเป้าหมายของเราคือทำนิพพานให้แจ้งแต่เมื่อเราเริ่มต้นโดยปัจเจกเราเข้าถึงการบรรลุธรรมแล้วเราสงบเย็นอยู่แค่ตัวเราไม่ได้เราต้องเป็นประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นสงบเย็นและเป็นประโยชน์ยากอย่างใดจะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาจึงเป็นก้าวอันสำคัญในทศวรรษที่4ของเสถียรและเป็นการเริ่มต้นที่จะก้าวสู่พรรษาที่40ของคุณแม่ขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนขอบคุณคุณถวันที่ดำริเรื่องนี้ในฐานะที่คุณถวันเป็นคนหนึ่งที่ถวายงานนี้และถวายงานอย่างถ่อมตัวถวายงานด้วยหัวใจเลยนะคะคุณแม่ก็ขอบคุณแทนลูกศิษย์ทุกคนเลยที่มันดำริได้เพราะถ้าไม่มีคุณถวันและลูกศิษย์ของคุณถวันคุณแม่ไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้เราติดตามหัวใจโพธิสัตว์ในช่วงต่อๆไปนะคะวันนี้สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันฉลาดและอย่าขาดปัญญานะคะธรรมะสวัสดีค่ะThank you.